่ะของนาลีเป็นไงคะบทของแซมคาลิคโต้คือมันก็เป็นก็เหมือนกับว่าเราก็สั่งสมอ่ะทักษะในการแสดงเรามาพอสมควรเนาะพอถึงเวลาที่ผู้ใหญ่เห็นสมควรทั้งวัยวุฒิด้วยทั้งการแสดงด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอ่ะมินพี่ว่าแบบได้แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เล่นจัดนานละแล้วก็คิดถึงบทฝาแฝดเหมือนกันเนาะตั้งแต่แบบหน้าแล้วแต่เรื่องแรกก็เรื่องนี้ก็ได้กลับมาเล่นอีกมันมีความหวือหวามากเรื่องนี้แต่อันนี้มันจะไม่เหมือนแฝดอันนู้นอันนี้มันจะแบบอันนั้นมันยังแบบเบาๆเหมือนเด็กๆนะอันนี้มันแบบโอ้โหก็คือมินว่าพลิกคาแรคเตอร์แบบจริงๆเลยหมายถึงว่าตัวมินเองอ่ะยังตอนแรกก็ยังรู้สึกเหมือนเขินทั้งในการแต่งตัวทั้งในการแสดงทั้งในคำพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่มีความเป็นตัวเราเลยตัวเราจะไปแบบเหมือนคล้ายๆตัวน้องอ่ะตัวสองเลยค่ะแต่ตัวหนึ่งเนี้ยเขาจะเป็นคือจริงๆเขาก็จะมีเรื่องราวอะไรของเขาเยอะมากคือสนุกมากมินอ่านบทมินก็ตื่นเต้นคือไม่ได้ตื่นเต้นแบบเนี้ยมานานมากแล้วแบบในการที่รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ชินในการเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีเยอะมากในเรื่องเชื่อว่าหลายคนอาจจะอิจฉาคนน่าจะเป็นร้อยอะค่ะเปิดจริงๆไม่หมายถึงว่านี่เปิดมาแค่ไม่กี่วันอะก็ได้ไปแบบช่างแอร์ได้ช่างแอร์ใช่เป็นโรคเป็นอาการทางจิตอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเขาจะมีเฉลยตอนท้ายว่าเหตุผลทำไมถึงเป็นอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยต้องไปตัวโรคก็บางทีก็จะมีเสมือนจริงแล้วก็บางทีก็จะมีทางภาพช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โหกลับบ้านไมเกรนขึ้นเลยคือแบบมันใช้สมาธิเยอะมากในการเล่นพวกซีนแบบเนี้ยซีนเลิฟซีนแบบนวลเนียแบบทางภาพด้วยมีฉากแบบโอแรง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 ยากกว่าดราม่าปกติที่เราเล่นยากมากคือเราไม่เคยไงร้องไห้ง่ายกว่าคือแบบแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะตัวเองก็ร้องแต่หมายถึงมันจะมีความแบบคือมันเป็นคนที่แบบอารมณ์เยอะมาก1นาที10อารมณ์อะไรเงี้ยคือยิ่งกว่าคือมินว่าเขาป่วยอ่ะหมายถึงว่าเขาก็เป็นอะไรที่จริงๆมันก็อิงปัจจุบันเนาะที่แบบมันมีความเครียดมันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มันก็มีอะไรแปลกๆอ่ะในคนที่เป็นมุมมองที่คนไม่กล้าเปิดเผยรวมถึงในเรื่องของสังคมด้วยว่าแบบเวลามีเหตุการณ์ข่มขืนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ให้ข้อคิดกับสังคมอาการนี้มีดูเคสหรือศึกษายังไงจริงๆตอนแรกก็เหมือนมีไปหาครูง้อแล้วก็ไปเรียนการแสดงแล้วก็ปรึกษาครูง้อว่าแบบมันเคสอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงไออาการพวกเนี้ยเพราะว่าเราต้องเข้าใจโรคนี้ก่อนว่าเป็นโรคยังไงอะไรเงี้ยมินอยากไปดูเขาที่โรงพยาบาลได้ไหมอะไรเงี้ยแบบก็ผู้ใหญ่ก็แนะนำมาว่าจริงไม่ได้อยากให้ดูแต่ให้เข้าใจอาการมากกว่าว่าเป็นยังไงแล้วก็การสร้างคาแรคเตอร์มาตั้งแต่วัยเด็กอ่ะเป็นยังไงเขาถูกเลี้ยงดูมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้แบบเหมือนเราเล่นอะไรออกมาก็ได้โดยที่ไม่ได้ไปกำหนดว่ามันต้องเป็นยังไงซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จริงพอไปเรียนกับครูง้อเสร็จอ่ะวันแรกที่เข้าฉากอ่ะ1ซีนเล่น3แบบคือหมายถึงว่าด้วยไดอะล็อกเดิมอ่ะเราเล่นแบบแรกที่1ก็อามินเล่นแบบนี้เราก็ปล่อยแบบที่เราอยากเล่นที่หนึ่งก็อันนี้ได้ละอันที่สองเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นเป็นแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็เล่นอีกมีเมามีอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็ตลกอ่ะมันก็มีทั้งแรงมีทั้งตลกมีทั้งคือมันสนุกมากเลยอ่ะแบบมันท้าทายทุกวันที่เข้ากองเลยค่ะที่บอกมีเลิฟซีนเยอะแค่ไหนเลิฟซีนเยอะยวนตลอดเวลาวอนตลอดเวลาใครก็ได้ช่างแอร์ก็ได้แถวนี้หยิบได้หมดเลยอ่ะเราลิมิตถึงเยอะถึงตัวเราได้แค่ไหนจริงๆก็จะมีผู้ใหญ่คอยดูให้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆช่อง7ก็จะเป็นช่องที่แบบเหมือนคุมในเรื่องของภาพลักษณ์อยู่แล้วในเรื่องจริยธรรมเพราะเด็กก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ออกอากาศได้เราก็จะคอยดูว่าออกได้เท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็แบบต้องการที่จริงๆเรื่องนี้มันอยากจะสอนคนแหละว่าลึกๆมันเป็นเรื่องที่คนไม่กล้าพูดเนาะเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆลึกๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่มินเชื่อว่าหลายคนอ่ะแบบเหมือนมันอยู่ในตัวเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยการฉีกแฟนคลับเขารับไม่ได้เพราะว่าจากภาพมินที่สุดว่าเรื่องว่าไม่แบบว่าเล่นบทใสๆแต่พอมาเนี่ยคือแบบไม่ได้รู้สึกว่าแฟนคลับจะรับไม่ได้แต่รู้สึกแฟนคลับจะสนุกมากกว่า เพราะว่าแบบเหมือนกับว่าอย่างก่อนหน้านี้เราก็เล่นนางทิพย์นางทิพย์มันก็มีความเริ่มได้กลิ่นละว่ามีความร้ายปูทางมาแล้วปูทางมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือ
สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยก็คืออย่างช่วงไปสวัสดีปีใหม่ลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะแบบว่าก็จะไปบอกก่อนว่าแรงนิดนึงนะคะอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะอะไรเงี้ยกลัวไปสุดแล้วมันจะกลับมาใส่ไม่ได้แล้วเลยอีกอะจริงๆเราไม่ได้เราว่าเหมือนผู้ใหญ่ก็บอกว่าหน้าเรามันไม่ได้แบบติดไปทางไหนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราแบบเหมือนแล้วแต่คาแรคเตอร์เราเป็นนักแสดงเราเล่นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะมีคู่น้องไงมันก็จะมีคู่น้องมาให้ดูตลอดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เล่นกันเองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้รับภาพตัวสองเท่าก็ประมาณนั้นคนก็แบบเมาว่าเล่นทิ้งทวนช่องอะไรเงี้ยจริงไหมคะอ๋ออุ้ยไม่จริงค่ะแล้วเรื่องสัญญาเราตอนนี้มันเป็นยังไงก็ยังเหมือนเดิมเนาะจริงๆมินก็ไม่ตั้งแต่ยังยืนยันคำเดิมเนาะก็ตั้งแต่ช่วงจริงๆอยู่ช่องเจ็ดมา10ปีแล้วเนาะแล้วก็แบบเหมือนเป็นครอบครัวแล้วก็ไม่เคยมีความคิดณปัจจุบันก็ไม่มีก็ยังยืนยันว่าไม่มีความคิดว่าจะออกจากช่องเจ็ดอะไรเงี้ยมันยาอยู่จริงๆมินว่าสัญญามันก็กระดาษอะค่ะจริงๆเหมือนเราอยู่เพราะว่าเรารักช่องเจ็ดแล้วเราก็เลือกที่นี่อะไรเงี้ยค่ะมินพอบอกได้ไหมว่าระยะเวลานั้นตอนนี้มันในรายละเอียดสัญญาเป็นไงกี่ปีสัญญาจ้าจริงๆรายละเอียดในคอนแทคมันก็มีนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ควรเปิดเผยเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆสำหรับเราอ่ะเราขอแค่เราได้ทำงานที่เรารักแหละแล้วก็มีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตามีงานดีๆให้ทำแบบนี้ตลอดแล้วเราก็ได้ท้าทายความสามารถตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วแสดงว่าต่อให้หมดสัญญามีก็ยังอยู่คือมันเราอยู่มานานจริงๆอ่ะพี่คือเราอยู่ที่นี่มาแบบโหแบบตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่มีความคิดว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ไปทำอะไรอะไรเงี้ยก็ปัจจุบันก็มีความสุขดีเพื่อนคุณฟีไปแล้วบินแล้วแล้วคนก็มีว่าไงไปด้วยไหมก็มินว่าไงหรอจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าแบบมันก็เป็นมันไม่ใช่เรื่องของมินโดยตรงอะเนาะแล้วจริงๆก็มินกับปุ๊กเป็นเพื่อนสนิทกันก็จริงแต่ว่าสำหรับมินอะไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกคือทุกเรื่องอะสำหรับชีวิตเขาอะคืออะไรที่เขาทำแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกแล้วเขามีความสุขมินก็จบเพราะเราก็รักเพื่อนมีความสุขคือมินจบแล้วก็เราให้เกียรติแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเพื่อนได้ทำให้เพื่อนบอกก่อนเนาะไม่จริงๆเราก็ได้ยินแหละแต่เราไม่เคยถามก็คือเวลาเจอกันเราก็กินข้าวกันปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแหละเราไม่ถามเพราะว่าเราอยู่กันมานานค่ะแล้วก็มินเองก็เวลาผ่านเรื่องอะไรมาปุ๊กก็จะรู้ว่าแบบจริงๆลึกๆเรามินก็แคร์ความรู้สึกปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมินรู้ว่าอะไรคือมินอะแคร์แค่ขอแค่ความมีความสุขอะไรเงี้ยเจอหน้าเราก็ไม่ต้องพูดแล้วพูดเรื่องอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องอื่นเขาก็จัดการตัวเขาได้เขาเก่งอยู่แล้วแต่ห้องแต่ก็เป็นเพื่อนได้ได้สิเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าช่วงนี้แบบอาจจะเปิดกล้องเยอะแล้วตัวเขาเองก็ยุ่งกับการแบบทำงานของเขาเราก็เหมือนเดิมปกติคือแฟนคลับที่ชอบแบบว่าแบบคนละช่องท่านถ่ายรูปหรอแต่ปกติมินก็ถ่ายต่างช่องเยอะมากเลยเนาะคือมินว่าจริงๆอย่างมินอ่ะเป็นคนที่ยึดในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักครอบครัวเพื่อนมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราอายุเท่านี้เรามีงานมีหมวกเนาะที่เราต้องสวมไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นหน้าตาในสังคมหรืออะไรแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันก็ไม่ได้ยั่งยืนเนาะเท่ากับความรักและความรู้สึกที่ไม่ว่าเราจะแบบเหมือนไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเราก็สามารถคิดถึงกันได้แล้วก็มีความจริงใจต่อกันได้แล้วมินว่ามันมั่นคงและมันถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับมีนาความสัมพันธ์มาก่อนแล้วก็เรื่องงานมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นบทบาทอะเนาะวันนึงอาจจะเคยอยู่คนละที่แต่วันนึงก็อยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยวันนึงก็ไปคือเราอยู่กันอีกนานนะคะก็อยากให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องนอกนั้นก็เป็นแค่อะไรอะเรื่องที่ผ่านเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องโอเคค่ะ